ก็สวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะคะแล้วก็คุณหมอที่เข้าฟังอยู่วันนี้นะคะแล้วก็น้องเซนที่อยู่ในห้องนี้ด้วยนะคะเก็เป็นเรื่องเป็นเรื่อง recreational substance ที่ที่ใช้กันพบบ่อยในประเทศไทยแล้วกัน,นะคะไม่แน่ใจว่าเคยสอนหรือยังยังเนาะอ่าค่ะทีนี้คำว่า recreational substance เนี่ยคะ่ะจริงๆก็มันมีเทคนิคข้อเท็มที่สากลแล้วก็ใช้กันบ่อยกว่านั้นก็คือคำว่า illicit drugs เนี่ยคะ่ะ สมัยก่อน i l l i c i t drug เนี่ยหมายความว่า highly addictive แล้วก็เป็น illegal substance นะคะคือต้องผิดกฎหมายด้วยแล้วก็ต้องมีสามารถทำให้เสพติดได้ด้วยถึงจะเรียกว่า i c i t substance หรือว่า illicit drug เนี่ยค่ะแต่ว่าปัจจุบัน อ่า uh, r e c r e a t i o n a l drug เนี่ยมันรวมถึงอิเล็กิกดักแล้วก็ non อิล็กริกดักด้วยนะคะอาจจะเป็นพวก psychoactive substance อื่นๆหรือว่าเป็น pharmaceutical product ก็ได้ที่ที่วัยรุ่นเอามาใช้กันนะคะเพราะฉะนั้นปัจจุบัน r e c r e a t i o n a l ก็ไม่จําเป็นต้องผิดกฎหมายเสมอไปนะคะพอพูดถึงอ่ายาเสพติดนะคะก็ต้องมาดูพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษนะคะในฐานะที่เป็นคุณหมอก็ต้องทราบนะคะจริงๆก็มีล่าสุดก็แค่ปี2522นะคะแล้วก็มีแค่ เอกสารซ้อนไปเรื่อยๆไม่ได้เปลี่ยนพระราชบัญญัติอะไรนะคะก็ประเภทที่มันจริงๆมีประกอบไปด้วย5ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือยาเสพติดให้โทษร้ายแรงนะคะก็คือห้ามใช้เด็ดขาดเงี้ยไม่มีประโยชน์ทางการแพทย์นะคะเช่นเฮโรอีนแอมเฟตามีนยาอียาไอสเงี้งะคะ่ะหรือว่ายาเลิฟต่างๆนะคะก็ห้ามใช้เด็ดขาดห้ามจําหน่ายห้ามครอบครองห้ามส่งออกเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะอันนี้ก็คือรายการนะคะ เอามาจากหนังสือ World Drug Report นะคะก็มีรายการอยู่เขาก็อัปเดตตลอดตลอดนะคะว่ามีอันไหนบ้างส่วนใหญ่ก็จะประกอบไปด้วยกลุ่ม LSD amphetamine แล้วก็ d e r i v a ทีฟของแอ p h e t a m i n e ต่างๆเนี่ยค่ะถึงจะมีชื่อดูยากๆแต่ส่วนใหญ่เป็น derivative ของ amphetamine ทั้งหมดเลยนะคะสังเกต LSD นะคะเดี๋ยว LSD จริงๆอันนี้เรายังของบ้านเราเป็นยาเสพอยู่ในแคต e g o r ร z ์ยาเสพติดให้โทษประเภทที่1นนะคะที่อเมริกาก็ยังไม่เปลี่ยนนะคะแต่ว่า ที่ออสเตรเลียนะคะเขาเพิ่งเปลี่ยนเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี้เองนะคะคือเห็ดเมาของเขากับ LSD บางส่วนเนี้ยถูก d e c r i m i n a l i z e สามารถเอามาใช้เป็นยาที่ช่วยรักษา r e s i s t a n c depression ได้แล้วนะคะก็ต้องดูกันต่อไปเนื่องจากเรามีรัฐบาลใหม่แล้วก็ไม่รู้ว่าในอนาคตเราจะเปลี่ยนทิศทางยังไงเกี่ยวกับ เห็ดพิษแล้วก็เอ้ยเห็ดเมาแล้วก็ LSD นะคะเพราะว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาเอามาใช้บําบัดคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาถูกดีทิมิเนลไลซ์อันนี้ก็จะหลุดออกจากยาเสพติดให้โทษประเภทที่หนึ่งนะคะอัน,นต่อไปนะคะเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่สองนะคะก็เป็นยาเสพติดที่มีประโยชน์ทางการแพทย์ะคะ่ะแต่ว่าคนทั่วไปก็ห้ามครอบครองนะคะยกตัวอย่างเช่นเอ,อ่อโคเคนม์ฟีนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พวกเดรเวทีฟของม์ฟีนทั้งหลายอย่างเงี้ยค่ะ หรือว่าโอเปียมที่เป็นตำรับยาทั้งหลายเนี่ยคะ่ะเนาะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นยาที่เราอาจจะต้องเซ็นใบคะ่ะเนาะแล้วก็สังเกตมีไดฟีนอกซิเลตด,ด้วยนะคะคือเป็นยาหยุดถ่ายอย่างเงี้ยค่ะที่ผสมอยู่ในโลโมติลเนาะเมทาโดน,นอย่างเงี้ยค่ะเซนทานนิลเพทิดีนโคเคนอ่าโคดีโคเดีน,นอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นตำรับยาที่เราต้องเซ็นใบยอสอทั้งหลายคะ่ะต่อไปเป็นอ่าตำรับที่สามนะคะเป็น ตำลับยาเมื่อกี้เป็นตัวยาแต่อันนี้เป็นตำรับยาที่ผสมเสร็จสับแล้วก็คือเป็นตำรับยาที่มียาเสพติดให้โซดผสมอยู่ยกตัวอย่างเช่นอยาแก้ไอที่มีโคโคเดอีนผสมอยู่อันนี้ก็ต้องแค e g o r ร z สเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่3นะคะจริงห้ามขาย over the c o u n t คานเนาะหรือว่าแม้กระทั่งยาหยุดถ่ายที่มีส่วนผสมของไดฟีนอกซิเลตผสมอยู่เนี่ยค่ะก็ห้ามขายโอเวอร์เดอะเคานอร์ค่ะ แล้วก็ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ส่นะคะอันนี้ยยากหน่อยอันนี้เป็นสารตั้งต้นที่เอามาใช้ผลิตยาเสพติดได้ซึ่งจริงๆบางอันก็ใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆได้แต่ว่าต้องขอใบอนุญาตสมมติว่าเราจะแบบอยู่ๆไปครอบครองอะซิติกแอนไฮดรที่เอาไว้ผลิตโคเคนเนี่ยก็ไม่ได้เขาก็จะแเบอบ๊ะเอาไปทําอะไรเนี้ยคะ่ะเนี้ยคะ่ะเขาก็ยกตัวอย่างโอโกเมทรินเนี้ยคะ่ะเออจริงๆก็สกัดมาจากพืชอย่างหนึ่งนะคะหรือว่าแม้กระทั่งลิซเซอริกแอซิดต่างๆหรื แซฟลอะไรเงี้ยค่ะก็ห้ามครอบครองโดยไม่มีใบอนุญาตนะคะจริงๆมีใมีอนุญาตได้จริงๆหนังสือว่าร r u รีพอร์ตเขาก็ใจดีนะคะบอกด้วยว่าเออทำไมถึงห้ามเขาก็บอกด้วยว่าผสมยาเน,นี่ยผสมยังไงไม่ต้องไป Google หาเลยก็บอกว่าถ้าออผสมโคเนคนเงี้ยค่ะใช้โคคาลีผสมซัลฟิลิกแอซิดใช้โพแทสเซียมเปอร์มังกานตเนาะแล้วก็ผสมอะซิโตอนอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าจะทำมอร์ฟีนใช้อะไรย้ยคะก็ เมื่อกี้พูดผิดเนาะอะอเซติกไฮไดรด์ก็คือใช้ทำเฮโรอีนนะคะถ้าเราครอบครองก็ดูหน้าแปลกๆแะ้วตำรวจก็อาจจะเพ่งเลงเนียคะ่ะหรือปัจจุบันที่เขาไม่ให้ขายเอฟฟรีดีนแล้วเพราะเป็นสารตั้งต้นที่สามารถเอาไปผสมผลิตเมทแอมเฟตาม,มนีนได้อย่างง่าได้เนาะแค่เอาเอฟฟิรีดีนมาตำๆแล้วก็ใส่ไฮโดรคลอริกแอซิดก็ได้เมทแอมเฟตามีนขึ้นมาแล้วอย่างงี้ค่ะก็นอกนั้นก็ไม่พูดแล้วกันนะคะยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆไม่ได้เราไม่ได้สอนผสมยาวันนี้นะคะ แล้วก็ยาเสพติดให,ให้โทษประเภทที่ห้านะคะก็คือ,อจริงๆก็เป็นพืชต่างๆที่มีอ,ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทแล้วก็สามารถทําให้เสพติดได้นะคะจริงๆปัจจุบันเนี่ยกัญชากระท่อมไม่อยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าถูกดีกระท่อมนี่รีกลายไปแล้วนะส่วนกัญชานี่ถือว่าดีคริมมอลไลซ์เฉยๆนะคะเอามาใช้ทางการแพทย์ได้แต่ว่าจริงๆแล้วห้ามเอามาเสพเพื่อผ่อนคลายแต่ว่าเห็ดขี้ควายกับฝิ่นเนี่ยยังอยู่ซึ่งเหมือนที่บอกไปเนาะต้นเดือนที่ผ่านมาคือ ออสเตรเลียคือ l e g a l i ฟ e เห็ดขี้ควายแล้วแต่ LSD เอสดีคือไม่น่าไลฟเฉยๆอย่างนะะี้ค่ะก็รอดูทิศทางประเทศไทยต่อไปว่าในาคตรเราจะมีเห็ดขี้ควายตามท้องตลาดไหมอย่างเงี้ยค่ะพูดถึงพรบรแล้วนะคะมาดูเทรนด์ของประเทศเราดีกว่านะคะจริงก็ไม่ค่อยเปลี่ยนนะคะใช้เหมือนเดิมมาเรื่อยๆนะคะอันแรกนะคะก็เป็นเมทแอมเฟตามีนนะคะรูปนะคะก็ เมนมเซตามินคือสมัยก่อนนะคะอันนี้สมัยก่อนอ่ะเขาใช้ก็มีชื่อเล่นนะคะ Party and p l a y c h e m s เคเงี้ยคะ่ะ Booty Bumping อะไรต่างๆ c h e m ซ e กก็เหมือนที่สุนพิษได้ออก Facebook Live ไปนะคะสมัยก่อนเมนามเซตามีนเนี่ยดังมากในกลุ่มผู้หญิงที่ขายบริการเนี้ยคะ่ะเพราะว่าเพิ่ม Sexual Drive ลด Inhibition เงี้ยคะ่ะเนาะก็ทำให้ ทำกิจกรรมได้ง่ายขึ้นเนี่ยค่ะแต่ว่าปัจจุบันกเ็เริ่มเป็นที่นิยมมากโดยเฉพาะ IV root ในกรณีที่เป็นกลุ่มคน MSM เนี่ยค่ะเพราะว่าทำให้เข้าสังคมง่ายขึ้นแล้วก็ลด n n i i i t i o n เนี่ยค่ะเนาะจริงความวิธีเสพก็มีหลายอย่างนะคะในฐานะผมหมอพิเวนทีฟก็อาจจะถ้าอยากวางแผนป้องกันก็ต้องรู้ด้วยว่าเขาใช้ยังไงนะคะก็อาจจะใช้บทแล้วก็สนอตก็ได้สนอตก็คือเนี่ย ตัดเป็นแถวๆแล้วเอาจมูกสูตรเอาตรงๆเลยถ้าสโมกก็สูบสูบเอานะคะหรือใช้บองก็ได้อุปกรณ์อันนี้เขาเรียกว่าดรักพนาเฟนาเลียนะคะหรือว่าบองก็ได้ชื่อง่ายๆยานะคะแล้วก็ฉีดซึ่งรูทที่ปัจจุบันคนนิยมใช้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะคือ,อรูทไอวีเนี่ยค่ะเพราะว่าสมัยก่อนอ่ะ purity ของดักอน้อยเขาก็เลยต้องเผาเอาเพื่อลด พวกอดัลเทอร์แลนด์กับคอนทามิเนนที่อยู่ในสารแต่ป,ปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีดีขึ้นเนาะสับเหลี่ยมทองคาก็เก่งกล้าขึ้นเขาก็เหมือนเทคโนโลยีดีขึ้นมากก็ทําให้ผลิตยาที่ purity แบบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นถึงเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่ะทาให้เขาเออไม่กังวลเรื่องเรื่องคอนทามิเนนีกต่อไปเขาก็ไอวีดียูได้เนี่ยค่ะส่วนพฤติกรรมการเสพจริงๆมันก็เป็นเป็นแล้วแต่กลุ่มนะคะคือในกลุ่ม MSM เนี่ยก็ชอบใช้ใช้ฉีดซึ่ง มันเป็นพฤติกรรมเฉพาะกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ๊มันนะคะมันไขมันเล็กไปหรือเปล่าคะเดี๋ยวนะอันนี้ขออันนี้นะคะเอ๊ะเอ๊อะคะอืติอ่าขอโทษนะคะพอดีว่า ส่วนอันนี้ขอข้ามไปคือจริงๆไม่ต้องรู้ก็ได้แต่รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะในกลุ่มแอมเฟตามีนแล้วก็เดรเวทีฟของมันที่มันอยู่หน้าแรกทั้งหลายอะค่ะเกิดจากวงสตัคเจอร์แค่นี้เองนะคะแล้วเขาก็เติมเติมนู่นเติมนี่เข้าไปให้มันออกฤทธิ์ต่อจิตป,ประสาทเพิ่มขึ้นเข้าบัตรเบนเลเบรีเร์เพิ่มขึ้นหรือว่าเข้าบัตรเบนเบริเร์ได้น้อยลงอะไรเงี้ยก็ทําให้คุณตี้ยาแตกต่างกันออกไปแล้วก็ฤทธิ์ของการเสพติดก็แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นต่อให้เราจะ หร,หรู้ลึกเกี่ยวกับมันแค่ไหนนะคะนักเคมีเขาก็ผลิตตัวใหม่ๆมากขึ้นได้มากขึ้นเรื่อยๆเนาะอ่ะปะปะอปปสก็จับไปเรื่อยๆไม่มีวันหมดเนะะี่ยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมียาเสพติดตัวใหม่โผล่ขึ้นมาได้เรื่อยๆเนะะี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็ตัดแต่งสักเจอร์จากยาตัวเก่าๆเนะะี่ยค่ะสิ่งที่เราต้องกังวลไว้ก็คือในกลุ่มแอมเฟตามีนเนี่ยเป็นยาที่ไม่มีวันจบสิ้นนะคะ เวลาที่เราเจอผู้ป่วยหรือแม้กระทั่งเราเจอเอาเ r e a อะไรในฐานะที่เป็นหมอ Prevent เ,เราต้องวางแผนจัดการอย่างเงี้ยอาจจะต้องมองก,งกงว้างๆว่าเอ๊ะลักษณะอาการของคนไข้มันอาจจะไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันเป็นยากลุ่มเดียวกันก็อืมตรวจอาจจะเจอหรือไม่เจอก็ได้้ะค่ะแต่ว่าต้องรู้พฤติกรรมการใช้แล้วกันจะได้รู้ว่าเออเขาใช้ยังไงมักจะใช้ในกลุ่มไหนเองค่ะไปยังไงอ่ะที่ health risk นะคะซึ่งจริง คุณหมอน่าจะรู้อยู่แล้วอะคิโอ,อโดสก็เป็นซิมพาโตมิมิติกเนาะเพราะมันเป็นกลุ่มแอมเฟตามีนไงต่อให้จะเป็นกลุ่มแอมเฟตามีนที่ตัดแต่งให้มีโซีโรโทโนโิกเอฟเฟกมากขึ้นทําให้มันออกฤทธิ์คล้ายเออ่แอนตี้ดดเพรสเซนต์อะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายเวลาโอเวอร์โดสมันก็เกิดซิมพาโตมิมิติกอยู่ดีแม้กระทั่งเกิดซีโรโทนินซินโดรมองเนี่ยค่ะถ้าเกิด Long term Use effect, risk, risk ลองเทอร์มยูสเอฟเฟกก็มี C V S risk C N S risk มากขึ้นองเนี่ยค่ะแล้วก็อาจจะทําให้เกิดริสต่อการเกิดเออ่ไซโโคคลคลจจิิิออปรรบเเเมมพ่่ขึ้้นไดดหืวาะก ออร่าไฮยีนที่ไม่ดีเวลาที่คนใช้กลุ่มยาที่เป็นกลุ่มเมทแอมเฟตามีน Am เนี่ยเขาจะเกิดบุกซิสซึมเกิดขึ้นคือแบบเคี้ยวฟันตลอดเวลาเนาะแล้วก็ออร่าไฮยีนก็ไม่ดีเพราะว่าอาจจะสูดหรือว่าฉีดแล้วก็พฤติกรรมทําให้ออร่าไฮยีนไม่ดีด้วยแล้วก็บุกซิดซึมด้วยก็จะทําให้เกิดเ mm hmm. ม็ดเมาส์เกิดขึ้นก็คือฟันกล่อนเงี้ยคะ่ะแล้วก็ฟันผุฟันเหลืองฟันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ CDC ก็คอนเซิร์นมากขึ้นเรื่อยๆก็คือปัจจุบัันนนเเขขาาชชอบใ้้้ IV กกมึีค่ะ ก็จะทำให้เกิดเพิ่มริสต่อการติดเชื้อ HIV ไอวเอชเฮปติติสไวรัสต่างๆด้วยอะไรเงี้ยอีกอย่างหนึ่งคือเนื่องจากเขามักใช้เพื่อนำไปสู่แอคทิ i ิตี้ซึ่งทำให้เสี่ยงต่อการติดโรคอย่างเหล่านี้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะมันยับยั้งอินฮ b บิชั n นเนาะดังนั้นก็อาจจะนำมาซึ่งเทศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันก็จะทำให้โรคเหล่านี้กลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ ST i ต่างๆก็กลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งเพราะสิ่งนี้ด้วยอยเงี้ยคะ่ะเนาะ อันอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะยาบางตัวที่เขาเ,าเพิ่มสตรัคเจอร์ให้มันออกฤทธิต์ต่อให้มันมีฤทธิต์ต่อซีโรโทนินเรีเซปเตอร์ในสมองมากขึ้นเนี้ยค่ะเออ่ถ้าเกิดใช้นานๆก็จะทําให้เกิดวาบวุลอบพารตีได้นะคะเนาะเพราะว่ามันมีไมโทติกเอฟเฟกต่อรีเซปเตอร์อย่างเงี้ยค่ะตรงนั้นก็เกิดอาร์เทอโรส clerosis เนี้ยค่ะแล้วกเกิดไดเลตเต็ดคาเดโอไมโอพารตีได้ในระยะยาวเกิดไฮเปอร์เทนชันได้อะไรเงี้ยค่ะ ี่ขออนุญาตคามอีกอันนึงเมื่อกี้คือกลุ่มเม็นะคะอันนี้คือกลุ่ม MDMA ที่วัยรุ่นชอบใช้กันมากจนกระทั่งในออสเตรเลียเหมือนกันนะคะ่ะก็คือพยายามจะแบบพยายามจะดี criminalize แต่ว่าก็ยังทำไม่สำเร็จนะคะ MDMA เพื่อเอามารักษาคนไข้ depression อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ในอนาคตจะสำเร็จไหมแต่ของเราก็ยังเป็นแคตตาก็อตวันอยู่นะคะก็ เออในชื่อเล่นเล่นที่วัยรุ่นชอบเรียกคือแบบเรียกว่าขนมอะไรเงี้ยค่ะหรือว่ายายียาเลฟิฟอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เราอาจจะคุ้นๆกันก็ชอบใช้ในงานปาร์ตี้ต่างๆอะไรเงี้ยหรือว่าพวกคอนเสิร์ตท,ที่มันเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ๆคอนเสิร์ต EDM หรือแม้กระทั่งคอนเสิร์ตธรรมดาคนก็ชอบใช้เพราะว่ามันมีเลดซีโรโทนีซีโรโทนจิกเยอะเงี้ยค่ะก็คือกระตุ้นซีโรโทนินเยอะทําให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งเป็นพักพวกกันมีความสุขมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ คือคนที่ใช้เขาก็จะรู้สึกว่าเออฤทซิอซิมพาโตมิมิติกมันไม่ได้รุนแรงไม่ได้ทําให้เกิดซิมพาโตมิมิติกฮอกซิโดมี่ค่ะแค่รู้สึก e n h a n c e mood เฉยๆทาให้แสงสีเสียงทุกอย่างมันชัดขึ้นเขาก็เลยชอบใช้เลยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่น่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับในปัญหาของสาธ,ธารณสุขเราเพราะว่าคนใช้เขาไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นยาเสพติดเขารู้สึกว่าเออเนี่ยมันหยุดใช้ได้แต่จริงๆด้วยแมคคาเนซิออมแอคชันอ่ะมันก็เสพติดน้อยกว่าเม็ดจริงๆนะคะแต่ว่า มันอาจจะเสพติดด้วยความรู้สึกมากกว่าว่าเออใช้แล้วมันมีความสุขมากขึ้นยอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยแมคานิซึมในสมองมันไม่ได้เสพติดเท่ากลุ่ม Meth am เมทแอมเฟตามีนอะไรยงเงี้ยค่ะเนาะอ,อันนี้ก็วัยรุ่นก็จะใช้กันเยอะอันนี้คือเ e อ็กเซซี่เหมือนกันนะคะข้อเสียข้อข้อดีของมันก็คือซิมพาโตมิมิติกเอฟเฟกมันน้อย,อยนคะคะน้อยกว่าเมทแอมเฟตามีน am แบบหนึ่งในสิบก็คือน้อยมากมีแค่หนึ่งในสิบ เอฟเฟกของเมทแอมเฟตามีน am แต่ว่าข้อเสียคือมันมีลิซิโรโทนินสิบต่อหนึ่งของเมทแอมเฟตามีนเพราะฉะนั้นแบบใช้แล้วมันแฮปปี้กว่าแล้วก็แต่ถ้าเกิดใช้ร่วมกับยากลุ่มยาจิตเวชหรือว่ายาที่ทําให้มีลิซ er mm ิโรโทนิกเอฟเฟกเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ย mm hmm. ก็อาจจะทํามาซึ่งซ mm ิโรลโทนินซินโดรมได้อะไรเงี้ยค่ะเนาะแล้วก็ถ้าใช้แล้วก็เอ,อมีการเคลื่อนไหวร่างกายเยอะอย่างเงี้ยไปเต้นอะไรเงี้ยก็อาจจะทําให้เกิดเออ อ่อ S, uh, s I A D H ได้อะไรเงี้ยอาจจะนํามาซึ่งแบบ v e ลี่โล s โซเดียแล้วคนไข้ก็ชักได้เนี่ยอาจจะเจอบ่อยที่ห้องฉุกเฉินอะไรเงี้ยค่ะก็มีรูปร่างหน้าตาหลายสีนะคะก็แล้วแต่ความชอบเลยจริงๆเอฟเก,กไม่ได้ต่างกันนะคะปัจจุบันเอ่อเวิร์ดักรีพอร์ตเขาก็บอกว่ายิ่งจับก็ยิ่งพบว่า m d t เอ่อเอซเนี่ยรตี้มากขึ้นเรื่อยๆแบบ99.99% 99แล้วแล้วแทบจะเพียวเท่าไอซอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะ การเอฟเฟกมันอาจจะมากขึ้นกว่าปกติอีกอันหนึ่งอันเมื่อกี้เป็นยาเสพติดใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ยาเสพติดแล,แล้วเป็นยาจริงๆเราเป็นแอนติโดชนะของเม็ดเม็ดฮิโมโกลินเมียด้วยนะเอะ้ไม่ใช่ของไซยาไนด์ด้วยนะคะเออแต่ว่าปัจจุบันเราไม่ได้ใช้แล้วอันนี้คือไนไตรไนไตรชื่อก็บอกเลยคือไนไตรมันทำให้เกิดเบโซไดเลเตชัน at ใช่ไหมคะเขาก็เอามาดมคือจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นแอนติโดดที่เราเอาไว้ให้คนไข้ที่เป็นไซยาไนด์พอยซ์นิ่งดมคือบอกว่า ปกติถ้าออกแอมบูเล็ก็คือหักแล้วให้เขาดมแล้วก็บีบแอมบูให้เขาดมอะไรอย่างเงี้ยค่ะปัจจุบันไม่ใช่แล้วเพราะเอฟฟิเคชีไม่ดีเหมือนหักไปเสร็จคนบุคลากรการแพทย์อาจจะดมไปด้วยก็ได้อนะไรเงี้ย <laughs> คือมันกว่าจะไปเจาะจะหมูกเขามันก็ระเหยเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็ปัจจุบันแอนติโดดมันเอฟเฟกตีฟกว่าก็เลยใช้แอนติโดดแบบแบบฉีดดีกว่าอนะไรเงี้ยแต่ว่าคนก็พบว่ามันเป็นไนตร์มันแบบมาสเซอร์รี x ล t กเซชันอะไรเงี้ยเขาก็เลยมาใช้ก่อนมีเพศสัมพันธ์เงีนะะ้ยค่ะ ก็ใช้มากในกลุ่ม MSM แต่จริงๆไม่ MSM ก็ใช้นะคือมันก็สมูทมาเซอร์ e รลั a ซ์ชันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เนื่องจากมัน Inhale แล้วมันก็ผ่านบัตเบนแบลเลอร์ได้ดีย้ยคะมันก็อาจจะทำให้รู้สึกหายๆได้อะไรเงี้ยในระยะลองเทอ r m มทำให้เกิดอะไรก็อาจจะทำให้เกิด m a c คูล p a าร y ตได้ค่ะแล้วก็ทำให้เกิดเลทิโนพารีได้แต่ว่าคนที่ใช้เขาอาจจะไม่รู้ยอะไรเงี้ยค่ะเนาะอันเนี้ยหาซื้อได้ออนไลน์ก็หาซื้อได้ค่ะมันไม่ได้ผิกดกฎหมาย อันนี้ผิดกฎหมายแต่ก็หาซื้อได้เหมือนกันนะคะไม่ได้ไม่ได้ผิดกฎหมายซะทีเดียวคือรู้สึกว่ามันควบคุมแต่มันไม่ได้ถือเป็นยาเสพติดเนี้ยนะคะคือ GHB GHB เนี่ยเป็นโซเวนที่ใช้ในห้องแลบทั่วไปไงแค่เดินไปแลบสุนพิษก็มี GHB เลยะคะ่ะก็คือเป็นตัวทาละลายที่ใช้แบบทํา l a บทั่วไปอะไรเนี้ยอีกอีกอันนึงที่คล้ายๆกันเวลากินเข้าไปแล้วออกหรือเป็น GHB เหมือนกันคือ GBL เนะะี่ยค่ะก็คือเป็นโซเวนที่ใช้ในห้อง l a บเนี่ยค่ะ ือว่าเป็นโซเวนที่ใช้แบบล้างนู่นล้างนี่ได้ซ้ำไปอยนะ่างเี้เนาะมันเป็นกาบ้าแอนฮนเซอร์ค่ะพอกินเข้าไปปุ๊บก็คือเป็นกระตุ้นกาบ้าเลยก็ทําให้ง่วงซึมหลับอนะไรเงี้ยความรู้สึกของการใช้ก็คือฟินฟินเหมือนเวลาที่คนใช้ยานอนหลับก่อนที่มันจะหลับมันก็จะรู้สึกหายๆฟินๆอะไรเงี้ยค่ะเนี้ยภาษาของประเทศไทยเราจะเรียกว่าทิงเจอขาวยาเสียสาวอะไรเงี้ยค่ะ เวลาที่ดูข่าวแล้วบอกว่าเออกินเหล้าแล้วก็แบบอยู่ๆก็หลับไปเลยมากกว่าปกติอะไรเงี้ยก็คือน่าจะใช้ตัวนี้มันไม่ค่อยมีกลิ่นไม่มีรสอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้แค่นหนึ่งดรอปก็หลับแล้วเนี้ยค่ะเนาะก,ก็เป็นกาบ้าเอ็นฮนเซอร์อย่างหนึง่งสิ่งหนึ่งก็คือตรวจยากด้วยก็ต้องตรวจภายในหกชั่วโมงหลังใช้อะไรเงี้ยถึงจะเจอถ้าตรวจหลังจากนั้นก็อาจจะไม่เจออะไรเงี้ยค่ะก็ทํานํามาซึ่งเซ็กชวล r คร e เพิ่มขึ้นนะคะสิ่งนี้ โคเคนโคเคนก็จริงๆโคเคนก็ยังมีอยู่ในประเทศไทยแต่ว่าไม่ได้แพร่หลายมากขนาดนั้นเพราะว่าจริงเนื่องจากราคาก็ยังแพงอยู่ไม่เหมือนยาตัวอื่นที่ราคาถูกลงโคเคนแพงเท่าเดิมเนี่ยค่ะเนาะก,ก็มีทั้งโคแคกแล้วแต่ก็ถ้าเกิดใครดูข่าวก็จะพบว่าแคนาดาลิกกไลซโคเคนไปแล้วนะคะเพราะว่าอยากเอามาปัาน้นโอปิออยด์พิเดมิกของเขาก็เลยเอาโคเคนมาต่อสู้โดยการลิกกไลซโคเคนเฉยเลย ประเทศไทยก็ขออยาให้ทําตามเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีงานทํามากเกินไปนะคะก็ก็เป็นซิมโตมิมิติกค่ะข้อเสียงของโคเคนคือพอใช้ในระยะยาวเนี่ยมันเป็นกระตุ้นให้เกิด arteriosclerosis risk มากมากเลยนะคะอาจารย์ a s v d น่าจะแบบไม่ชอบถ้าเกิดเขาลีก็หลายเกิดขึ้นนะคะค่ะเวิธีที่เขาใช้ก็ยังเป็นสโอตสโมกเหมือนเดิมส่วนใหญ่จะสโอตนะคะเพราะว่า purity มันมักจะสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ i n j e c t i o นไม่ค่อยมีคนใช้เท่าไหร่ ประเทศไทยนะคะอีกอันหนึ่งที่คนชอบใช้นะก็คือเคตามีนนะคะสิ่งหนึ่งที่เราต้องกังวลน,นะคะอันนี้เราพูดในโรงพยาบาลก็อาจจะพูดได้จริงๆแล้วเคตามีนเนี่ยในตลาดก็หาง่ายนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วคนที่ติดเยอะคือบุคลากรการแพทยาา์อ่าเพราะว่ามันหาได้ง่ายในโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือจริงๆก็ไม่ได้อยากจะว่าแต่ว่ากระบวนการการจัดเก็บยาที่ใช้แล้วแล้วไม่หมดอะ่ะมัน มันไม่มีการคนมาดูขนาดนั้นเวลาที่เราเร่งรีบการใช้อะไรเงี้ยบางทีเขาก็เก็บกลับบ้านไปหรืออะไรเงี้ยในโรงพยาบาลหาง่ายอะไรเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งยาที่ขายอยู่ในตลาดตอนนี้บางทีก็เป็นยาที่ออกมาจากโรงพยาบาลอ่าก็พิเวอตี้ก็สูงค่ะเพราะเป็นเคตามีนที่เราใช้ในห้องดมยาใช่ไหมคะก็เวลาใช้จริงจริงก็มีข้อจากัดเพราะว่าจริงแล้วมีกลุ่มคนบางกลุ่มเท่านั้นที่ชอบใช้เคทามีนเพราะว่ามันทําให้เกิดเคโฮคือแบบร s s o c i a t i v e Effect เหมือนเวลาที่เราฉีดยาให้คนไข้ก็จะรู้สึก เหมือนดิโซเชติฟออกจากตัวไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมีทั้งคนที่ชอบแล้วคนที่ไม่ชอบบางคนก็จะรู้สึกว่าอุ้ยรู้สึกเหมือนจะตายรู้สึกเหมือนแบบเหมือนวิญญาณจะหลุดออกจากร่างแต่บางคนก็จะชอบความรู้สึกนั้นอนะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จะค่อนข้างเฉพาะกลุ่มแต่ปัจจุบันก็เริ่มมามาอินเทรนในหมู่วัยรุ่นมากขึ้นเงี้ยค่ะแล้วก็กลุ่มหนึ่งที่เราต้องไปดูสมมุติว่าเราจะวางแผนพัฒนาสุขภาพเขาอะคือกลุ่มเซ็กซ์วิร์กเกอร์เหมือนกันเพราะว่า มันทาให้เกิด dissociative effect ใช่ไหมเวลาที่จะทำกิจกรรมนั้นอ่ะก็จะทําได้ง่ายขึ้นเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าใช้ในระยะยาวเนื่องจากมันเป็นคริสตัลแล้วก็ขับออกทางปัสสาวะค่ะมันก็จะไปคริสตัลของเคตามีนจะไป deposit ตาม KUB track แล้วก็ทําให้เกิด hemolitic cystitis ได้เวลาที่คนไข้โดยเฉพาะผู้หญิงเนาะเวลามาหาเราที่โรงพยาบาลซ้ําแล้วซ้าอีกด้วยเรื่อง r e c u r r e n t cystitis งี้ค่ะให้ถามเสมอว่าใช้เคตามีนหรือเปล่าอะไรเงี้ย ซึ่งส่วนใหญ่นะ80%นะจะตอบ่าใช้ค่ะโดยเฉพาะที่ห้องฉุกเฉินอาจจะเจอบ่อยที่ห้องฉุกเฉินก็ได้นะคะเอจริงๆโ p d ดีก็อาจจะเจอบ่อยคนที่แบบมาซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วตรวจมาหูมีโลจิกติสติติดเลือดออกมาเป็นคลอตเลยอะไรเงี้ยค่ะมักจะเกิดจากเคตามีนด้วยส่วนหนึ่งนะคะเแล้วก็ในประเทศที่เขามีรีพอร์ตเยอะก็คือฮ่องกงอะ่ะใช้เคตามีนเยอะมากจนกระทั่งแบบมีรีพอร์ตคนที่ต้องแบบตัดซิส b ั a แบดเดอร์ทิ้งเลยทำคอนดุยเพื่อปัสสาวะอะไรอะค่ะแต่ประเทศไทยยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะยังปัสสีลาดเรามีเคสบ้างนะคะแต่ว่าไม่ได้เยอะมากเลยอะค่ะนอกจาก k ค b ที่มันไปนด e โพ s ิตแล้วมันสามารถไปด e โพ s ิตที่รีเวอร์ได้ด้วยก็ทำให้เกิดคอแรงใจตีสได้อะไรเงี้ยค่ะที่สีลาดเนะคยมีคนแอดมิดด้วยคอแรงใจตีสแล้วก็แบบเป็นใช้เคตามีนมายาวนานอะไรเงี้ยค่ะเนาะก็ต้องระมัดระวังไว้ก็ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องจับตามอง เหมือนในช่วงโควิดที่ผ่านมาก็เป็นเคนมผงใช่ไหมที่เป็นเคผสมกับเฮโรอีนแล้วก็ผสมกับเบนโซไดซีปีนเนี่ยค่ะทำนองน,นี้อันนี้ LSD นะคะขออน,นุญาตพูดถึงเคตามีนเหมือนกันเคตามีนเนี่ยเป็นยาที่ปัจจุบันอาจารย์ในไซคลายเนี่ยเขาเอามาใช้รักษาคนไข้ที่เป็น ดิสสแตนด์เพชดีเพชชันนะคะเป็นดีเพ s ชันที่รักษาทุกวิถีทางแล้วไม่ดีขึ้นจนะคนไข้ามานอนลงพยามาลแล้วก็ดิบเคตามีนเพราะว่ามันมีดิโซซีแอทิฟเอฟเฟกพอให้เคตามีนก็มีการทําจิตบําบัดร,ระหว่างที่ให้ด้วยอะไรเงี้ยก็คนไข้ก็มีรีพอร์ตว่าดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็นั่นแหละออสเตรเลียก็เหมือนกันเขาก็อยากจะให้รีก็าลาเสร์เกินแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีใครรีก็าลายเคตามีนนะคะแต่ว่าในอนาคตก็มันอาจจะถูกเอามาใช้ทางการแพทย์มากขึ้นก็ต้องระมัดระวัง การทําเคอันนี้มันง่ายมากแค่เอาเคเคตามีนน้ำไปใส่ไมโครเวฟมันก็ได้เคผงอันนี้มาแล้วค่ะเนี่ยใช่อีกอันหนึ่งที่ต้องจับตามองนะคะในฐานะ p r e v e n t เม e m ก็คือ LSD ค่ะเพราะว่ามันเป็นคือมันถูกแค่แากรไรส์เป็นยาเสพติดแต่จริงแล้วมันไม่ได้มีลทธิ์เสพติดขนาดนั้นนะคะมันเป็นลทธิ์แบบ enhance mood นะค,ะคือเขาบอกว่าอ่า LSD ออกฤทธิ์ต่อซีโรโทนซโรโทนิโโทนก รีเซพเตอร์ของเราซีโรโทนินรีเซพเตอร์ของเราโดยเฉพาะ 5-HT2A ะะก็ enhance mood enhance แสงสีเสียง enhance perception เงี้ยแล้วก็ alter sense of self สมสติว่าเราใช้ไปเราจะรู้สึกเหมือนหลุดออกจากตัวแล้วก็มามองตัวเองอยู่อะไรเงี้ยในสมัยก่อนช่วงยุค80ที่เขาเริ่มคิดคนเคตามีนขึ้น่ยเขาเอามาใช้เมดิเทตเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้ในศาสนาก็คือเหมือนแบบ ถ้าเราพ่นพ่นควัน L อ d เอดีอกมาแล้วนั่งสวดมนต์อยู่อ่ะแล้วก็มีคนนําทางเราไปเราก็จะเห็นพระเจ้าอ,อ,องค์เดียวกันเนี้ยค่ะอ่าเพราะมันเอ t เ r อ e n เซนส์แล้วก็ e n h a n c e m o o d e n h a n c e perception พนอย่างเงี้ยค่ะฉะนักก้นก็ปัจจุบันก็มีคนทำวิจัยเริ่มทำวิจัยมากขึ้นขอทุนทำวิจัยเรื่องเอา LSD อามาใช้รักษาคนไข้ที่เป็น PTSD d e p r e s s i เ n อะไรอ่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็มีสิทธิ์ว่าในอนาคตมันจะถูกหลุดออกจาก ยาเสพติดให้โทษเหมือนกันปัจจุบันก็มีอยู่นะคะในท้องตลาดสมัยก่อนเขาขายเป็นน้ำเนาะเดี๋ยวนี้มามาในรูปสตมาก็คือจุ่มจุ่มโซลูชันของ LSD แล้วก็ตัดขายเป็นสตมเนี่ยค่ะก็อมใต้ลิ้นทีนี้มันไม่ค่อยเสพติดเพราะฉะนั้นคนที่ใช้ก็มักจะเป็นพวกกลุ่มคนที่ต้องการ enhance แสงสีเสียงของตัวเองเพื่อสร้าง a r ตอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นกลุ่ม a r t ติสทั้งหลายอะไรเงี้ย ก็จะได้รูปเขาเรียกว่าไซ y c เดลิก i c a r ตแบบนี้ออกมาเนี่ยค่ะข้อเสียของมันถ้า o v e r d o s สจะเกิดซ e โรโทนินซินโดรมได้แต่ไม่ได้เจอบ่อยเนี่ยค่ะอ,อันอื่นๆอ,อันนี้ก็เขาเรียกว่าขั้นกว่าของกัญชาเลยค่ะกัญชาธรรมดามันธรรมดาไปแล้วนะถ้าเกิดว่าน้ำมันกัญชาก็ธรรมดาไปแต่ถ้าเราเอากัญชาน้ำมันกัญชามาทำให้ concentrate มากขึ้นโดยการสกัดโดยบิวเทนเนี่ยค่ะจะทำให้ได้ ปริมาณสารออกฤทธิ์ของกัญชาเข้มขน้น up to 95%ได้ไงค่ะแล้วก็ถ้าเราเอาไปเคี่ยวให้มันคอนเซนเทรตมากๆเราก็จะได้เขาเรียกว่าแว็กซ์ของกัญชาออกมาแล้วก็จะมีวิธีเสพโดยอุป,ปกรณ์ดักพนาสนารียอันนี้ค่ะก็เข้มข้นขึ้นแต่ก็เหมือนเดิมแหละลิปก็เป็นกัญชาะคะ่ะแค่ปัจจุบันคนนักท่องเที่ยวสูบกัญชาธรรมดาในประเทศไทยก็เข้าโรงพยาบาลเยอะแล้วจุดนี้ก็อาจจะยังไปไม่ค่อยถึงเท่าไหร่งค่ะแต่ว่า นอนาคตก็น่าจะมีผลิตภัณฑ์เหล่านี้ขายมากขึ้นเรื่อยๆค่ะเฮโรอีนก็ยังอยู่นะคะไม่ได้หายไปไหนแค่เฮโรอีนไม่ได้ดังมากในประเทศไทยเท่านั้นเองเนี่ยค่ะแต่ก็ยังมีอยู่นะคะเรื่อยๆนะคะเอ่อก็แล้วแต่เลยว่าจะเป็นเฮโรอีนสีอะไรค่ะวิธีใช้ส่วนใหญ่เขาก็จะเผาเผาแบบนี้เผาแบบรูปกลางเนี้ยค่ะเผาแล้วก็สูบเอาเนี้ยค่ะหรือว่าบางทีเผาเสร็จแล้วก็เอาแค่ โซลูชันข้างบนแล้วก็ฉีดเข้าเส้นก็มีเหมือนกันเพราะว่าเฮโรอีนก็ยังไม่รีพอร์ตว่ามันมีคอนทามิเนนต์เยอะนะคะถ้าใช้อเวอร์โดสก็เป็นโอวิอออินทอกซิเคชันเท่านั้นเองก็ประเทศไทยไม่ได้มีอีพิเด믹ของของเฮโรอีนอินทอกขนาดนั้นเราก็เลยอาจจะยังไม่ต้องรีกไลา์โคเคนออกมาเพื่อสู้กับเฮโรอีนนะคะค่ะอีกอันหนึ่งที่น่าจะเป็นปัญหาสาธาในปัจจุบันนะคะทั้งออยอแล้วก็ สาธารณสุขเราก็กังวลก็คือเรื่อง e-cicle เนี่ยค่ะจริงผิดกฎหมายนะคะแต่ก็เห็นทั่วไปใช่ไหมคะเห็นทั่วไปทุกที่อะไรอย่เงี้ยในฐานะพี่เป็นทีมเมดเราจะคิดว่าเอ๊ทำยังไงเพื่อให้ไม่ให้ product เนี่ยมันเข้าไปสู่เด็กเยาวชนอะไรเงี้ยเนาะ e-cicle เถามว่าตัวตัวควันของมันเนี่ยจริงๆแล้วในระยะย,ยาวก็มีคนเริ่มตั้งข้อสงสัยว่ามันน่าจะนํามาซึ่ง โรคปอดในระยะยาวเช่น reactive lung disease reactive LV disease ต่างๆนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เราต้องกังวลก็คือส่วนผสมของน้ำยาใน e c i g เ r e t เ e เนี่ยมันมีอะไรบ้างเนะะี่ยค่ะซึ่งในช่วงโควิดนะก่อนโควิดใช่ไหมที่มันมีรีพอร์ตเรื่อง ARDS ที่เกิดจากเว็ i ปิ้เนี่ยค่ะซึ่งอันนั้นเขาเชื่อว่ามันน่าจะเกิดจาก ตัวทำละลายที่เขาทําเป็นโฮมยูสก็คือใส่น้ํามันอะไรก็ไม่รู้ลงไปแล้วมันก็เลยแบบไปกระตุ้นทําให้เกิดเรียกท u บ g ังดีซ s สขึ้นมาเกิดเป็น ARDS ขึ้นมาอย่างนี้นค่ะเนาะก,ก็ก็ต้องกังวลว่าเขาใส่อะไรลงไปปัจจุบันที่เขาชอบใส่ลงไปก็คือต้องใส่เป็นนีโคตินธรรมดาปัจจุบันก็เริ่มมีกัญชาน้้ำมันกัญชาที่ใส่เข้าไปเป็น t ท c CBD อย่างงี้ค่ะซึ่งอาจจะเป็น Product ที่ผลิตเองหรือเป็น Product ที่นำเข้า ข้อดีของผลักที่นําเข้าก็คือมีเอตัวเลขบอกชัดเจนว่ามีสารอะไรอยู่เท่าไหร่ต่อการต่อตอนหนึ่งลอดนั้นแต่ว่าข้อข้อไม่ดีของสิ่งที่ผลิตเองก็คือไม่รู้ว่าอ่าในน้ํายาน,นั้นมีทีเอซหรือว่า c b d ีดีอยู่เท่าไหร่นะคะเนาะแล้วก็อืมเท่าที่เขาสุ่มตรวจเงี้ออยอสุ่มตรวจเงี้ยเขาก็พบว่า,าสารต่างๆที่บอกว่าใช้น้ำมันใส่น้ำมันกัญชาหรือผลิตภัณฑ์กัญชาในประเทศไทยอ่ะ มันเกินกว่าที่เขากําหนดหมดเลยอย่างเงี้ยหรือว่าเกินกว่าที่เขาบอกว่ามันมีอยู่ในฉลากเลยอะค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องกังวลแล้วก็ต้องกังวลว่าไอ้น้ํายานี้จะนําไปแบบตกไปถึงมือเด็กหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดกินเข้าไปอึกหนึ่งก็อาจจะนํามาทึ่งซอกซสิตี้รุนแรงได้ค่ะอีกอันหนึ่งที่จริงๆเราไม่ได้ฮิตมากมันฮิตช่วงโควิดแล้วก็เงียบไปแล้วนะคะก็คือการเบบป,ปิ้งแอลกอฮอล์ค่ะ ก็เป็นการเสพแอลกอฮอล์แบบที่เสนุกสนานมากขึ้นนะคะก็แค่เอาแอลกอฮอล์มาใส่เครื่องพ่นทําให้เป็นควันแล้วก็เสพไปเลยเนะะี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ฮิตมากในกลุ่มคนเพราะว่าการกินก็น่าจะสนุกกว่านะคะอีกอันนึงที่มีแล้วก็เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะคือเขาเรียกว่า new psychoactive substance จริงๆเาาเทคนิคขอเทอคือ novel psychoactive substance นะคะหรือว่า NPS อ่าเป็นชื่อย่อที่สามารถพูดได้นะคะ NPS คือสารอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในแคตตาอกีที่พูดไปทั้งหมดนะอาจจะมีกลุ่มอะไรบ้างอะไร้ะค่ะมีมีอะไรบ้างก็บอกอยากนะคะคือปัจจุบันที่เริ่มเริ่มเข้ามาอาจจะมีใครเคยได้ยินคำว่าแฮปปี้ไหมคะแฮปปี้ดรักไม่แน่ใจว่าเคยได้ยินหรือเปล่าถ้าน้ำแฮปปี้แฮปปี้ดรักอะไร้ยค่ะก็คือสารประกอบของพิเพราซีอย่างเงี้ยค่ะ เออตัวอื่นๆคือมีมาแล้วในอเมริกานะคะไม่ได้เป็นตัวใหม่แต่ว,ว่ามันพิ่งไหลเข้ามาในประเทศไทยเท่านั้นเองนะคะซินเทติกคาร์มาินคา,นาบิโอยเนี่ยเคยเข้ามาแล้วแต่จะสู้กัญชาไทยไม่ได้ก็เลยออกไปนะีคะอ๋อันนี้คืออ,อ่อเขาเรียกว่าเป็นเดเรเวทีฟของแอมเฟตามีนอย่างหนึ่งนะคะเวลาที่เราบอกว่าเราไปซื้ออันนี้คือสิ่งที่เราก็ไม่รู้จะต้องไปปกป้องผู้บริโภคไหมอะคะ เขาบอกว่าสมมติว่าขายยาอีอาจจะไม่ได้ยาอีก็ได้อาจจะเป็นเนี่ย substitute ก็คือเป็น non psychoactive substance ก็ได้ทำให้ลิ์ที่มันออกต่อจิตประสาทของคนที่ผู้บริโภคที่ได้รับเข้าไปอ่ะมันไม่ตรงปกเย่างนี้ค่ะเออก็อาจจะเกิด toxicity มากขึ้นได้ทั้งทางที่ใช้ขนาดเดิมอะไรอย่งนี้ค่ะอันนี้ต้องคิดอินมาว่ามันมีการ substitute ด้วยสารสังเคราะห์อื่นๆมาแทนที่ที่มันราคาต้นทุนราคาการผลิตมันถูกลงอย่างนี้ค่ะ มันก็มีหลายตัวนะคะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าดีไซเนอร์แอมเฟตามีนตัวหนึ่งนะคะจริงๆแล้วผลิตโดยนักเคมีคนเดียวกับที่ผลิต MDMA นะคะเออเขาแค่แบบทำให้มันหลอนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหลายตัวอันนี้ขออน,นุญาต remark ตัวนี้อันนี้คือพิพเปราซีนตอนนี้ยังมีอยู่ในประเทศไทยคือเขาเอามาเรียกเป็น happy p ulse, นะะิ l ส s เนี่ยค่ะชื่อ happy ถ้าบอกว่าเนี่ย ไปปาร์ตี้แล้วมีน้ำแฮปปี้มาขายอ่างเงี้ยก็คือเอาอันเนี้ยมาตำตำแล้วก็ลายลงไปในค็อกเทลแล้วก็มาแจกให้กินก็จะรู้สึกสนุกสนานกับคอนเสิร์ตนั้นมากขึ้นหรือปาร์ตี้นั้นมากขึ้นเนี่ยค่ะต้นทุนการผลิตเนี่ยถูกกับการผลิตแอมเฟตามีเนาะเพราะมันเป็นสารสังเคราะห์ขึ้นมาทั้งหมดเลยก็เป็นพิพาราซีนคอมเพล็ก์เอฟเฟกต์ทำให้เกิดซิมพาโตมินนิมิติกทอซิโดม์อะต่ำกว่าต้องใช้ปริมาณมากกว่าถึงจะเกิดเอฟเฟกต์เท่ากับใช้เม็ดแอมเฟตามีนหนึ่งเม็ดเนี่ย มันมีลิปหลอนประสาทเยอะกว่าเพราะฉะนั้นคนไข้อ่ะอาจจะมาโรงพยาบาลด้วยหลอนประสาทเยอะอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นปัญหาข้อเสียของปัจจุบันก็คือเราตรวจไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนไข้อาจจะไปโผล่ที่โรงพยาบาลอื่นที่มีแ a บที่ไม่พร้อมก็ไม่สามารถตรวจได้นี่ค่ะก็มันต้องมาส่ง LCMS MS หรือว่า GCMS ซึ่งมีแต่แ a บใหญ่ๆโรงเรียนแพทย์ศิริราชราม,มาเท่านั้นเนี่ยค่ะ น,นี้ก็อีกอักอนนึงที่เป็นสับสตทิวที่เคยเศร้าอยู่ในอังกฤษยอยู่ช่วงหนึ่งเนี้ยค่ะก็คือทริปทามีนเนี้ยค่ะก็ยังมีอยู่เรื่อยๆนะคะก็เอามาใช้สับสตทิวแทนยาอี e อยู่ก็มีฤทธิ์หลอนประสาทหนักกว่ายาอี e เยอะมากเนี้ยค่ะก็คือคล้ายๆเสพ LSD ผสมยาอี e เข้าไปเลยนะคะอีกอันนึงอันนี้ไม่ค่อยคอมมอนในประเทศไทยแล้วเคยมาแล้วก็ไปแล้วอะค่ะ ก็คือแคทิโนนซินเ์ติกแคทิโนนเนี่ยค่ะจิงแคทิโนนเนี่ยเป็นกลุ่มหนึ่งของเม็ดแอมเฟตามีนนะคะแต่ว่าเขาว่าใส่เอ่อคีโตนกรุ๊ปเข้าไปทำให้มันผ่านบัตรเบนแบลเลอร์ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยค่ะเนาะก็เลยเหมือนแบบเป็นเม็ดล่ะคิดซาว่ามันเป็นเม็ดแอมเฟตามีนราคาถูกที่มันใช้สารสังเคราะห์ขึ้นแล้วก็เข้าแบบเบนแบลเลอร์ไม่ดีเวลาขายจะได้ขายได้เยอะเะขึ้นอ่าคนต้องเสพเยอะขึ้นเพื่อได้เอฟเฟกที่ต้องการอะไรเงี้ย ก็เป็นความทริกกี้ของผู้ผลิตเนี้ยค่ะข้อเสียของมันคือเวลาที่มันผ่านแบตเบนแบลเลยอไม่ดีใช่ไหมคะก็ต้องสมมติว่าต้องใช้10เม็ดเงี้ยหรือว่าต้องใช้10กรัมแทนที่จะใช้1กรัมเหมือนเดิมอะไรเงี้ยพอมันเกิดเอฟเฟกทีนึงก็เกิดบ่มทีเดียวเลยอะไรเงี้ยคนไข้ก็จะมีอะเจเทเทีเหลี่ยมที่รุนแรงกว่าซิมบตูมิวติกที่รุนแรงกว่าคนไข้ที่เสพไม่ได้เซทามีนธรรมดา เออสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องเล่าก็คือพฤติกรรมของผู้ที่ใช้ยาเสพติดอย่างเป็นประจำเนี่ยเขาจะเขาจะรู้นะเหมือนเขาเป็นเหมือนเป็นนักทดวิทยาศาสตร์เขาจะรู้การไตเตดโดสของยาของเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้ว่าผู้ผลิตเจ้านี้เป็นแบบนี้ผู้ผลิตเจ้านี้เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเขาก็จะซื้อกับดักดีลเลอร์คนที่เขาพอใจอะไรเงี้ยเออการที่พอมันเริ่มมีสับซีทิวตัวใหม่ขึ้นมาเช่นแฮปปี้อย่างเงี้ยเอามาใช้แทนยาอีอะไรเงีง้ยออกฤทธิ์ไม่เหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้น เวลาที่เขาเขาอจจะโดนดักนิเรศบอกว่าเออมันออกฤทธิ์เหมือนกันนะลองใช้ดูสีอะไรเงี้ยหนึ่งเม็ดเท่ากันเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาคาดเดาเอฟเฟกไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็จะก็จะนํามาทึ่งซึ่งการรับรู้ของเราแล้วเพราะเขาจะมาหาแพทย์ก่อนอนันนี้เราอาจจะไม่รู้อะไรเพราะว่าเขาไม่ได้มาหาเราอะไรเงี้ยค่ะว่าพอมันเริ่มมียาตัวใหม่เขาก็จะเหมือนไปเตดโดสไม่ได้เขาก็จะมาหาเราเพราว่าเกิด toxicity, อ็อกซิตซิตี้อะไรเงี้ยค่ะอีกอันหนึ่งที่ ประเทศไทยไม่น่าจะมีสักเท่าไหร่ในปัจจุบันเนื่องจากกัญชาย,ยังฮอตยิตอยู่นะคะก็คือซินเทติกคาาบินอย์แต่ว่าต้องระมัดระวังเอาไว้เนื่องจากกัญชาที่ขายได้เนี่ยมันราคาแพงหัวคะในต่างประเทศก็เลยมีการคีบซินเทติกคาาบินอย์ขึ้นซึ่งสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนสมัยก่อนซินเทติกคานาบินอย์คือสารสังเคราะห์เพื่อให้ไปออกฤทธิ์ที่คาาบินอย์รีเซปเตอร์ในร่างกายของเราแต่ปัจจุบันเนี่ยซินเทติกคาาบินอย์คืออะไรก็ไม่รู้อย่างนี้ค่ะที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ต้นไม้ใบหญ้าอะไรก็รู้ที่มาอบให้แห้งๆนะคะอาจจะเป็นเออร์บลอะไรอย่างเงี้ยสักอย่างหนึ่งแบบพวกเสมุนไพรอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มาใส่ซองขายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้อาจจะไม่ตรงปกสุดๆไปเลยนะคะก็คือบอกว่าเออเนี่ยมันออกฤทธิ์เหมือนกัญชานะแค่หายมากขึ้นหลอนมากขึ้นแจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยมันคัดเดาเอฟเฟกไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าสิ่งที่ใส่อยู่เป็นอะไรช่วงหลายปีก่อนหน้านี้เราเคยมีซินเทติกคาบินอย์แต่ว่าปัจจุบันก็ นื่องจากพอมีกัญชาถูกรีกลายเนาะมันก็เลยโดนกลบนั้นไปโดนกลบสินเทติ t i c c a n n a b i n ไปก็อาจจะไม่ได้ฮิตในปัจจุบันสักเท่าที่ควรนะคะอันนี้ไม่มีขอโทษนะคะไออีกอันนึงกระท่อมนะคะกระท่อมเนี่ยเออก็จะยังอยู่กับเราตลอดไปแล้วก็คงจะนำมาซึ่งเอ๊ะทำไมมันหลุดขอโทษนะคะอ๋อขอโทษนะคะอินเทอร์เน็ตหลุด อินเทอร์เน็ตหลุดเพราะว่าหยุดนานขออนุญาตพูดไปเลยกระท่อมก็สารออกฤทธิ์ก็คือไมทราใจนีนแล้วก็เซเว่นไฮดรอกซีไมทราใจนีนใช่ไหมคะไมทราใจนีนก็จะออกฤทธิ์เป็นสติมูลเลนเซเว่นไฮดรอกซีไมทราใจนีนก็ออกฤทธิ์เป็นมิวโอเบออยด์อะโกนิสเนี่ยค่ะฉะนั้นก็กระท่อมถูกรีก็ไลซ์ไปแล้วตรงๆเลยไม่ได้ถูกดีคริมินอลไลซ์ถูกรีก็ไลซ์ไปแล้วเพราะฉะนั้นก็คงจะมีผลิตภัณฑ์กระท่อมอะไรมากมายเกิดขึ้นอีกเยอะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นแค่ เริ่มจุดเริ่มต้นเท่านั้นเนี่ยค่ะเนาะก็ปัจจุบันเราก็ค้นพบว่ากระท่อมนอกจากจะออกฤทธิ์ต่ตอจิตประสาทแล้วการใช้ในระยะยาวจึงนำมาซึ่งภาวะเอ่อริเวอร์เฟเลียลีโนเฟเลียได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะเนาะแล้วก็เวลาที่เวัยรุ่นในปัจจุบันเนี่ยบริโภคกระท่อมเนี่ยเขามาากักจะไม่ได้บริโภคกระท่อมแค่อย่างเดียวเขาก็จะเอ,อผสมเป็นค็อกเทลด้วยซึ่งจริง,รงๆแล้วเนี่ยเป็นเอ่อ e เฟลโลเพิ่งเปิดรูปกันมานะคะว่าปัจจุบันเนี่ยมีการบริโภคกระท่อมอยังไงบ้างเดี๋ยวนี้เขาขายเป็นค็อกเทลเลยนะคะเป็นสูตรก็คือเหมือนกดเข้าไปในไลน์เขาก็มีให้คลิกเลยว่าเขาเราอยากได้สูตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมันก็จะมีเป็นน้ํากระท่อมเป็นขวดขวดใช่ไหมคะทาไมมันแชร์ไม่ได้ไม่แน่ใจแต่ว่าไม่มีรูปนะคะขอโทษที่พูดไปเรื่อยๆเป็นน้ากระท่อมผสมกับยาแก้ไออะไรเงี้ยค่ะผสมกับยาแก้แพ้ยาแก้ไอสูตรต่างๆ แล้วก็ผสมกับน้านู้นน้ํานี้แล้วแต่รสอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เพิ่มมูลค่าสินค้าได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะเาะก็เวลาที่คนไข้รับประทานมามันก็จะมีอาการแบบรวมๆม,มันอาจจะมีทั้งแอนตี้คเลสเติกได้ด้วยจากยาแก้แพ้อย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีโอปิออยด์ด้วยมีสติมูลเลชันด้วยรวมๆกันไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าเขากินคอกเทลอะไรแต่ว่าสี่คุณร้อยของเราก็ยังอยู่ตลอดไปนะคะเป็นเริ่มดังไปต่างประเทศแล้วด้วย ในต่างประเทศเนี่ยกระท่อมถูกเอามาสก,กัดให้เป็นยาเป็นเป็นเพียวขายเป็นแคปซูลเนี่ยค่ะอาจจะขายเป็นยาชูกำลังก็ได้เป็นแคปซูลที่ล้ายๆคาเฟอีนแท็บเล็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีเขาก็ใส่ซินเทสิสอ่าซินเทติกเซเว่นไฮรอกซ่ไมท่าใจนีหรือแม้กระทั่งซินเทติกไมท่าใจนีเข้าไปเลยแล้วแต่เอฟเฟกที่ต้องการอันหนึ่งที่ปัจจุบันในต่างประเทศเริ่มเอามาใช้มากขึ้นคือเอา สกัดแค่เอาแค่เซเว่นไฮรอกซีไมท่าใจนีมาใช้แทนเฮโรอีนเนี่ยเพราะเฮโรอีนมันถูกจับใช่ไหมแต่กระทอมมันยังรีก็ไลซ์อยู่เนี่ยก็เลยเอาเซเว่นไฮรอกซี่ไมท่าใจนีมาเสพแทนเฮโรอีนอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วอ่ะในทางการแพทย์มันสามารถเอาไปใช้รักษาโอปิออยด์ดิพเอนเดนได้ประมาณนึงนะคะเพราะว่ามันออกฤทธิ์ที่มีโอปิออยด์รีเซพเตอร์เหมือนกันแต่ว่านั่นแหละมันก็เป็นทางที่ให้คนเอามาเสพแทนได้เหมือนกันนะคะ <c oughs> อีกอันหนึ่งนะคะที่ทำไมมันแชร์ไม่ได้ไม่แน่ใจหรือว่าเราออกขอโทษนะคะหลุดออกจากซูมนี่ก็คืออีกอันหนึ่งสุดท้ายนะคะก็คือที่เข้าใช้กันในปัจจุบันก็คืออยากแก้แพ้เอ้ยยานอนหลับค่ะยานอนหลับก็เหมือนกันนะคะเหมือนเคตามีนเลยยานอนหลับที่ไปขายอยู่ตามทวิตเตอร์หรือตลาดมืดเนะะี่ยจริงๆแล้วส่วนใหญ่เป็นยานอนหลับที่เอามาจากโรงพยาบาลน,นะคะ มันมีฉลากชัดเจนเลยมันแทบจะมีชื่อโรงพยาบาลอยู่แล้วค่ะเขาแค่บลายเอาไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นให้เรามั่นใจได้ว่าเป็นยานอนหลับจริงๆเนี้ยค่ะอ่ามันแค่มาจากไหนไม่รู้เนี้ยค่ะแต่มันเป็นยานอนหลับจริงๆเลยก็มีทุกอย่างเลยที่แต่กที่วัยรุ่นชอบใช้เนี่ยก็จะมีซันเน็ตก็คือเอาพระโซแลมนะปัจจุบันเขาชอบโลฮิปนอมากฟลูไนทาซิแปมเพราะว่าเป็นตัวใหม่ที่จะตรองขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยแล้วก็ก็ เศสัชก,กรก็บอกว่าเออมันดาวทามดาวทามก็คือภาวะแห้งหลังจากใช้กลูในทาง์ซแแปมเนี่ยมันไม่เท่ากับยานนอนหลับตัวอื่น,นยกตัวอย่างเช่นคลอหน้าซิแปมมันอาจจะออกฤทธิ์นานกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็มีคนไข้ที่มาที่ศูนย์พิษอะ่ะเยอะเงี้ยค่ะเนาะพอๆกับ ตัวอื่นๆนะคะก็ยานอนหลับเนี้ยเจอบ่อยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มาจากโรงพยาบาลถึงว่ามาจากตลาดมืดที่ไปขายมาแต่ว่ายามันก็มีฉลากอะไรชัดเจนเนงคะ mm ่ะเนาะถ้าเอ่อถ้าเป็นคลอหนสีแปมเนี่ยเขาจะเรียกว่าโรเชเพราะว่ามันเป็นยี่ห้อโรชอ่าเขาก็เรียกว่าโรเชเห็นไหมมันมียี่ห้อเขาไม่ได้สแตมเองนะคะเขาก็เอามาจากโรงพยาบาลของจริงเขาก็เรียกว่าโรเชอะไรเงี้ยใช่แต่ว่า ก็ต้องกังวลว่าจริงโรเช่มันไม่ได้มีแค่คอหน้าสีแปรม,มันก็มียาตัวอื่นด้วยอย่างเงี้ยบางทีเขาก็สับซิทิวเป็นพวกยาจิตเวชก็มีเหมือนกันนะคะที่มันง่วงๆอย่างเงีง้ยมีช่วงหนึ่งที่เขาเอาฮาดอกมาขายแทนบอกว่าเป็นคอหน้าสีแปมก็มีเหมือนกันเงี้ยค่ะก <c oughs> ็อันนี้คือปัญหาสาธารณสุขนะคะ <c oughs> ส่วนโลฮิปนอเนี่ยเขาจะเรียกว่ายาเม็ดเขียวอ่าส่วนซานเน็กก็คือซานเน็กเหมือนเดิม <c oughs> นคะคะ แต่ว่าเดี๋ยวนี้ซันกมันก็มีเอาผ้าโซแลมโลคอเมเนาะมันก็มีหลายยี่ห้อมากขึ้นอะไรเคะ่ะแต่โลฮิปนอนมันก็ยังเป็นโลฮิปนอนอยู่นะคะเนาะปะมันอันนี้คือยาที่มีในประเทศไทยค่ะ <c oughs> เอ่ออะไรนะ take home message ก็คือสรุปอีกทีนึงนะคะปัจจุบันถ้าเราพูดถึงคำว่า r e c r e a t i o n a l Dr ักเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเป็น illicit drug อย่างเดียวเท่านั้นนะคะก็คือรวมไปถึง รีเทอชันแนหนักเนี่ยหมายความรวมถึง drag, อิลิซิตรักเออ่ไซโคแอคทีฟซับสแตนอะไรก็ได้บนโลกนี้นะคะแล้วก็ฟาร์มาซูริคอร์ดผลิตที่มีฤทธิต์ต่อจิตประสาทที่เขาชอบใช้กันเนะะี่ยค่ะส่วนยาจริงๆเหมือนจะไม่เป็นยาใหม่นะเป็นยาตัวเดิมๆเนะะี่ยค่ะแค่พลิกแพงอะไรเงรี้ยไปเรื่อยๆเงีนะะ้ยค่ะสิ่งหนึ่งในฐานะแพทย์ก็คือต้องรู้ว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นยังไงเงี <laughs> ้ยนะคะ่ะเนาะเราจะมองหาอะไรในกลุ่มคนแบบไหนนะะอะไรเงี้ยค่ะเออก็ t ็อกซิสิตอาจจะไม่ต้องรู้มากเนาะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นคนต,วตรวจตรงๆแต่ต้องรู้พฤติกรรมผู้บริโภคซะส,ส่วนใหญ่แล้วก็รู้ว่าเอ๊ะทำยังไงดีให้เขาไม่ไปเข้าถึงสิ่งเหล่านั้นได้ไงต้องวางแผนป้องกันนะคะสงสัยอะไรไหมเอ่ยสงสัยนอกเรื่องก็ได้นะคะที่ไม่ค่อยเน้นเรื่อง t ็อกซิสิตี้เพราะว่าไม่น่าจะได้ใช้วิธีการรักษาก็ไม่น่าจะได้ใช่ี้ยค่ะ ค่ะจาดค่ะเเออถ้าเป็น OPD Setting ค่ะคนไข้ที่มาหาเราด้วยอะไรที่ทำให้เราต้องต้องเอาแวว่าอาจจะมีการใช้กลุ่มนี้ค่ะอ๋ออืม <O PD. S 1> จริงๆถ้าถ้า OPD Setting ต้องต้องแล้วแต่ OPD นะคะคืออันหนึ่งก็คือถ้าสมมติว่าอ่ะสมมุติสมสมติคนไข้ a c v d อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าคนไข้ามาเช็คอัพ ยกตัวอย่างเช็คอัพแล้วคะเจนนลลก่อนคนขค่ามาเช็คอัพแต่ว่าเป็นวัยรุ่นแล้วปรากฏว่าเอ๊ะทําไมดูอีเคจีผิดปกติหรือว่ามีค่าตับไตอะไรเงี้ยดูผิดปกติอะไรเงี้ยหรือว่าเราตรวจร่างกายวร้สึกว่าเอ๊ะมันมีลักษณะคาดิโอไมอัลพัตี้ที่ดูผิดปกติอันเนี้ยก็อาจจะต้องสงสัยว่าเอ๊ะใช้ยากลุ่มสตรมูลแลน์หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าอ่ะ ในกลุ่มที่มาหาเราบ่อยๆด้วยเรื่อง e c u r r e s t c y s t i t i s โดยเฉพาะ h m o r r o a g i c c y s t i t i s อันนี้ต้องสงสัยค่ะอันนี้ต้องสงสัยอย่างมากในผู้หญิงที่อายุไม่มากเท่าไหร่แล้วก็มี e c u r r e s t c y s t i t i s อันนี้ต้องสงสัยมากร้อยละเก้าสิบเป็นเค a ามีนนี่เลยคะ่ <laughs> ะใช่ <laughs> <laughs> <restaurants> <era> อัพเพอิอเป็นหมอผู้สูงอายุ um <Player: c oughs> ในผู้สูงอายุอะไรที่ฮอตไหมอ๋อในผู้สูงอายุเนี่ยกระท่อมกับกัญชาเป็นสิ่งที่ฮอตฮิตค่ะเพราะผู้สูงอายุ หนูเคยไปบรรยายของของเมดหลายอันแล้วผู้สูงอายุเขาจะมีความคิดว่ามันเป็น natural product มันน่าจะดีอ่าแล้วก็ความกังวลคือกระทอมกับกัญชาเนี่ยเวลา metabolism เงี้ยค่ะมันผ่านไซโ o โครม P450 เยอะเงี่ยค่ะแล้วก็มี interaction กับยาที่ผู้สูงอายุใช้เยอะไม่ว่าจะเป็นยาอ,อวาฟารินหรือแม้กระทั่งยากลุ่มเอ,อแม้กระ จริงๆแล้วยากลุ่มได้ยา dm อยาไฮเปอร์เทนชันยาสเตตินเงี้ยก็จริงๆก็มีอินเทอร์แลคชันหมดเลยแต่ว่าที่รีพอร์ตเยอะๆน่าจะเป็นยากลุ่ม dm เอ็มเยอะเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วมันก็อาจจะคอมพลกเคตดการดูแลรักษาเช่นแบบเอ๊ะทำไมค่าตับไม่ลงสักทีอะไรเงี้ยเพราะว่าจิบน้ำกระท่อมมนละนิดมาละหน่อยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ต้องกังวลค่ะแต่กัญชาไม่รู้จะห้ามยังไงนะคะคือกัญชามัน <laughs> กัญชาเนี้ยเจอเจอหวอจริงๆค่ะมันมันโคอินเจสชันในทุกจุด ในทุกจุดของทุกคนเนี่ยคะ่ะไม่ว่าจะท็อกซิกหรือไม่ท็อกซิกเนี่ยคะ่ะที่เจอส่วนใหญ่ค่ะเป็นประสบการณ์เลยค่ะไม่ทราบก็พิตรจุดในตรวจคนไข้ที่ใช้วีคินแล้วก็จะเป็นวัยรุ่นที่เป็นเอ<ช>็มเอมก็จะมีคนที่ใช้พวกเค็มันอ่ะ อย่าง uh huh> คนก็แบบเคยบอกใช้มาแบบแล้วหายติดต uh> ่อกันเจ็ดว ja ันเจ็ดคืนอแบบเนี้ยก็มีเนาะนก็มีคนทำแอปตัมเน็ตแอปทางชีวีแล้วก็พอเพิ่มอ่าใช้พอเพิ่มใช่ค่ะแต่เขามาหาเราเขาก็ไม่มีการไหลเพราะเขาต้องปกติแล้วเขาถึงมาหาเราตามเเออแต่เราจะไม่ค่อยได้เจอภาวะอักเสบซสติเหมือนกับที่เราอยู่แบบ อีอาอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่จะแบบประวัติจะไปดูดูว่าเขาการใช้ยาเสร็จติดอะไรบ้างอย่างที่ถ้าใช้เป็นไอเขาหรือลดการเนี่ยมันก็ติดที่จะติดพอะคิมติดไอพีเอชเอชเอชตอคิเฮปิดสิทใช่ค่ะคือเป็นเป็นความเขาเรียกว่าเป็นเทรนด การใช้ยาเซติมันเหมือนเป็นเทรนเงค่ะแล้วก็ก่อนอันนี้เคยเราได้พูดเรื่องเคมเซ็กแล้วก็เลยมีโอกาสได้พูดคุยกับกลุ่ม MSm ที่ที่เขาแล้วหนูไปหาข้อมูลมาคือมันเหมือนเป็นคอมมูนิตี้ที่เวลาที่จะเอ็กซ์เพรสเหมือนเวลาจะคัมเอาท์อะไรยเงี้ยค่ะมันไม่รู้จะคัมเอาท์ยังไงอยากจะเข้าเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะป๊อปปูล่าในกลุ่มนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาใช้อยู่แล้วเป็นเบสไลน์ตั้งแต่ช่วงที่มันมี ยามาตั้งแต่จนถึงปัจจุบันเลยเพราะว่ามันเพิ่มเซ็กชวลไดรฟ์ได้ไรเงี้ค่ะคอมโบที่เขามักจะใช้ร่วมกันอนะเมทอันหนึ่งละก็คือใช้ไอซ์แล้วก็เอ่อไดรูทแล้วก็ฉีกเข้าเส้นแต่อันเนี้ยก่อนหน้านั้นเขาจะาใช้ป๊อปเปอร์ดมใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะกิน GHB หน่อยๆไรเงี้ยค่ะแล้วก็อ๋อพูดรอบหน้าค่ะ <laughs> แล้วก็แล้วก็ใช้ใช้ อ่าเม็ฉ <laughs> ีดเขาเส้นอะไรเงี้ยอันนี้เป็นคอมโบที่ถ้าเราถามอ่ะเราก็จะได้คอมโบนี้เสมอๆอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ต้องกังวลเรื่อง infectious เนี่ยแหละค่ะคือส่วนของเจอรติกเมื่อสักสองอาทิตย์ก่อนเพิ่งมี interos e c o n f e r e n c e ไปเป็นผู้สูงอายุเป็นมีปัญหาเรื่อง polyvascular แล้วก็ปวดขามากค่ะมา admit แล้วก็ดีเหลี่ยมหาอะไรไม่เจอสุดท้ายก็คือเขาเป็น กระท่อมวิดดอวเขากินกระท่อมมาแบบแต่ในตายเพราะว่าเขามีเพนค่นีเเลี่ยมหาควาไม่เจอเนี่ยแหละใช่อันนี้ก็เจอบ่อยๆที่บอร์ดที่บออ่าสัญญกรรมค่ะก็เป็นผู้สูงอายุที่เหมือนกินน้ำกระท่อมมาเรื่อยๆทุกวันๆอย่างงี้ค่ะแล้วก็มาแอดมิดด้วยเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งแต่ต้องผ่าตัดนอนนานแล้วก็เริ่มดิลิเลียมที่บอดก็เป็นกระท่อมวิดดรอว์ อะไรเงี้ยค่ะปัจจุบันก็ถ้าถ้าเขาคอนซัลท์ท้อโคไปถ้าเห็นเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ถ้าก็ดูตามอาการปกติกระท่อมวิดดอนสามารถทําได้หลายอย่างถ้าวิดดอนเรื่องโอปิออยด์มากเราก็อาจจะซับซิทิวด้วยเมทาโดนเนี่ยค่ะแต่ถ้ามีแค่อาการอะจิเทชันมากซิมพาโตเยอะอะไรเงี้ยค่ะซิมพาโตไม่มีติดซิมต้อมเด่นก็อาจจะให้คลอริดีนได้แต่จ,จะต้องค่อยๆไตเติโด ose เนี่ยค่ะถ้ามีอะจิเทชันเยอะบางทีเขาก็ลดแบบ Restless l e g ด้วยการให้ไฮดรอกซีซีนหรือว่าอัตาเล็กก็ได้เหมือนกันใช่ค่ะเหมือนม่วงๆหน่อยๆจะได้ไม่ขยับขายเยอะแต่ว่าเมนสเตส่วนใหญ่ที่ให้แล้วดีนะคะคือคลอนดีดีแล้วก็แต่ค่อยๆไตเตะก็จะดีแต่ว่ากระทอมวิดด์ส่วนใหญ่จะอยู่อาทิตย์นึงแต่บางคนวิดด์สุนแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้ไวท์เทอไซด์ S <S ไม่ค่อยดีได้ได้คลอนดีดีเมทาโดนแล้วก็ไฮดรอกซีซีนะคะถ้าถ้ามีเคสคอนซัลท์ได้นะคะเพราะว่ามีโฟลชาร์ตอยู่คะ่ะ เดี๋ยวไปแจกให้ได้ค่ะมี flow ชาร์ดเพราะว่ามีคนมีสัญญกรรมเคยคอนซัลทก็เลยให้เฟลโล่ท flow ชาร์ดไว้ให้ค่ะอาจจะได้เจอบ่อยๆขึ้นแต่ถ้ากัญชาวิทย์รอนี่อาการจะนอนสเปซิฟิกก็ไม่ต้องทำอะไรอาจจะให้เบนโซไดซีปีนอะไรเงี้ยสักอาทิตย์หนึ่งเขาก็น่าจะหายค่ะแต่อาจจะเป็นมู d i s สเท b บนซ์มากกว่าแต่กระท่อมเนี่ยมีอาการทางกายชัดเจนค่ะ ถามเลยค่<ล>ะน็อกนอก,นอกเรื่องได้ไหมครับค่ะ <c oughs> นักนักเคมีที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยเขามีความพยายามไปตามจับกันบ้างไหมครับนักเคมีตอนนี้ที่จำชื่อได้นะคะ <c oughs> เขายังมีชีวิตอยู่นะคะ <c oughs> ชื่ออเล็กซานเดอร์ชากินค่ะตอนนี้เขาเป็นที่ปรึกษาของ DEA ของสหรัฐอเมริกาะคะ่ะอ่าเขาอะ อยู่ตงนยุคสร้างมอนลีเอ d m a ออขึ้นมาแล้วก็สร้างมาจนเนี่ยเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่หนึ่งทั้งกรุ๊ปเนี่ยเป็นของเขาหมดเลยค่ะยกเว้นเฮโรอีนกับโคเคนอะไรนะคะเขาอยู่กับปปสอของอเมริกาก็คือช่วยจับคนอื่นที่ปลอมสูตรเขาอะค่ะแต่คือก่อนหน้านี้ตอนที่เขาคิดสูตรอันนี้ขออาจารย์ขอโทษนะคะขออนุญาตเลือกคือเขาก็คิดสูตรแล้วเขาเป็นนักเคมีแล้วเขาก็รู้สึกตอนนัน้นยังไม่ผิดกฎหมายเขาก็เขียนตำราแล้วเขาอะ เหมือนเอาไปแจกเลยะะ้ะค่ะแล้วพอช่วงมีอินเทอร์เน็ตอะเขาก็อัพตำราเนี่ยลงอินเทอร์เน็ตเรานักเคมีที่เป็นที่ปรึกษาของดักดีลเลอร์ทั้งหลายเขาก็เขาก็คิดสุเขาก็ลอกสู่ของของคนนี้ขึ้นมาคนนี้เขาเลยต้องไปช่วยตาจับตอนนี้เขาเลยเป็นที่ปรึกษาของดีเออยู่ค่ะเท่ไหมคะเหมือนหนังเลยใช่ว่าการการควบคุมเรื่องพวกนี้มันมันเป็นอะไรที่ต้องอาศัยหลายฝ่ายมาก <c oughs> คือ ในส่วนของแพทย์เราอะครับแพทย์เราอะให้ความรู้ตำรวจได้ให้แนวทางของกลุ่มพวกสืบสวนได้แต่ว่ามันจะต้องมีการวางโครงข่ายซึ่งกันและกันของเขาอะครับเป็นส่วนหลักเลยแต่แต่ไม่ใช่ว่าเราไม่รับผิดชอบนะครับแล้วก็อีกอย่างที่ผมคิดก็คือเด็กอะผมมั่นใจว่ามันไปถึงเรียบร้อยแล้วเพราะว่าจริงๆครับคือผมผมเคยเห็นเด็กกลุ่มหนึ่งเขาอยู่ในห้องน้ําแล้วเขาดูดบุหรี่ไฟฟ้า แล้วบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยผมเห็นเขาพกออกมามันเป็นปกาเลยครับคือเป็นปากกาเราไม่มีทางรู้เลยว่ากาที่เขาเสียบกระเป๋าอ่ะมันคืออะไรครับแล้วเราไม่มีทางรู้ว่าส่วนผสมคืออะไรด้วยอันเนี้ยน่ากังวลมากครับใช่ค่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อ่าอีซ e ิเกเลตอ่ะมันหน้าตาแบบเหมือนทำดิฟก็มีหรือว่าเหมือนของเล่นอะไรเงี้ยค่ะไม่มีวันรู้เลยว่าคือเราก็ไม่มีวันไปค้น,คนแบบกล่องดินสอของเด็กเนียใช่ไหมครับมันค้นไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่า เราก็ไม่รู้หรอกว่าไอสิ่งที่มันเหมือนประก,กาเหมือนทำไรฟ์อะไรเงี้ยหรือว่าอะไรที่เขาค่อยคออะไรเล่นๆเงี้ยเป็นอ e ีซิเกเลตหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็คอนเทนต์ข้างในอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ใช่แล้วก็แต่เดี๋ยวนี้เออข้อข้อดีของคนไทยคือยังมีความกลัวอยู่นะคะยังไม่ค่อยผสมอะไรเองเท่าไหร่ยกเว้นยกเว้นค็อกเทลสีคุณร้อยแต่ว่าคนไทยอ่ะมีความกลัวแบบ กลัวตายอะไรเงี้ยเวลาที่จะซื้ออะไรอ่ะก็ค่อนข้างซื้อ commercial product อยู่ยังไม่ได้ผสมอะไรก็เป็นข้อดีของจริตคนไทยนิดหนึง่งก็ยังไม่น่ากลัวมากแต่ว่าถ้าไปถึงจุดที่ผสมน้ำยาอ e ีซิเกิเลตเองก็น่ากลัวค่ะใช่ค่ะอาจารย์อาจารย์มีอะไรถามไหมคะอาจารย์จริยาอรนุนี้นนถามนิดนึงค่ะ เรื่องการใช้ยานอนหลับที่มันใช้เป็น Re รี r ครีย o ชน l ล r u กเนี่ยมันมัน,นะะใช้ต่างกับการใช้ยานอนหลับยังไงครับอ๋อเวลาที่เขาเสพเพื่อให้ผ่อนคลายต่างจากใช้ยานอนหลับยังไงล่ะคะอาจารย์ใช่ครับส่วนใหญ่เขาคือจร,จริงก็มีหลายกลุ่มนะคะบางคนก็เอามาใช้เหมือนยานอนหลับธรรมดาค่ะก็คือกินธรรมดาค่ะอาจารย์แต่ว่าส่วนใหญ่อะ่ะเขามาากักจะมาใช้ ตอนเป็นดาวทา์ของยาอื่นมาก่าหนูพูดเหมือนคนเสพยา <c oughs> คือเขาอาจจะใช้สติมูลเลนเสร็จแล้วช่วงที่อ่าช่วงที่แบบเหมือนพอใช้โคเคนแอมเฟตามีนเสร็จแล้วเขาก็อาจจะใช้ยากลุ่มยานอนหลับอะเพื่อทําให้ตอนตอนสงบลงมันสมูทขึ้นอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเอาไปผสมกับยาแก้ไอกระท่อมอะไรเงี้ยให้มันให้มันทายแบบสมูทขึ้นเนี่ยกลมกล่อมขึ้นเงนี้ยครับ ไม่ไปทางใดทางหนึ่งชัดเจนเนี่ยค่ะอ๋อสิ่งหนึ่งของความความน,าาน่าสนใจของคนไทยคือชอบมิกซ์เนี่ยค่ะคือมักจะใช้หลายๆอันร่วมๆกันอืมค่ะอาจารย์ก็มีกลุ่มหนึ่งเหมือนกันที่ใช้อย่างเดียวแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้มิกซ์กับยากลุ่มอื่นเพื่อให้ให้ฤทธิ์ lead, มันเอฟเฟกมันไม่ไปทางใดทางหนึ่งชัดเจนเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าพูดถึงคลินิคอพรีเซนเทชันที่อาจจะมาเจอเราเนี่ยก็บอกยากนะคะบางคนก็อาจจะ แค่มาจากมีตัวใดตัวหนึ่งเด่นแต่ให้คลิปอินไมล์ว่าเสมอว่าเขาไม่ใช้ตัวเดียวแน่นอนไม,ไม่เหมือนคนต่างชาติที่เขามักจะมุ่งไปตัวใดตัวเดียวอะไรแต่ประเทศไทยมักจะรวมรวมค่ะครับขอบคุณครับค่ะอาจารย์ทราบใครมีคําถามหรือคอมเมนต์เพิ่มเติมไหมครับ ครับถ้าไม่มีก็ขอบคุณอาจารย์จรยิยานะครับสำหรับเลคเชอร์เรื่องเกี่ยวกับ Recreational d r u ักที่ใช้ในประเทศไทยที่เราอาจจะต้องทำความรู้จักไปบ้างนะฮะ